สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและข่าวจากศูนย์ข่าวรอบภูมิภาคค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญค่ะระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานออกสำรวจตรวจสอบแหล่งต้นน้ำของน้ำตกนะคะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันปีใหม่เมืองค่ะนายสมชายแสนทวีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญอำเภอประปาจังหวัดตากได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ชื่นจิตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญนำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานออกสำรวจตรวจสอบพื้นที่แหล่งต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมืองของชาวไทยล้านนาที่จะเวียนมาอีกครั้งในวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอุทยานพร้อมจัดให้กำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจตรวจสอบแหล่งต้นน้ำธรรมชาติบริเวณด้านบนน้ำตกร่วมกันเก็บเศษใบไม้ที่ขวางทางบริเวณลำห้วยเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นนายธนวัฒน์ชื่นจิตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าปริมาณน้ำในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญปีนี้คาดว่ายังคงเพียงพอต่อการใช้จ่ายในภาคการเกษตรและสามารถปล่อยน้ำลงสู่น้ำตกได้ดีโดยตลอดช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เนื่องจากน้ำตกพะเจริญมีแหล่งน้ำผุดน้ำซับที่ไหลออกมาจากใต้ดินรวมกันจนก่อให้เกิดลำห้วยต่างๆมากมายไหลลงสู่น้ำตกพะเจริญอย่างสวยงามตลอดจนเป็นตำนานน้ำตกสูงที่มีชั้นหินปูนที่สวยงามและมากถึง97ชั้นโดยออกหน่วยปฏิบัติการออกสำรวจแหล่งต้นน้ำพร้อมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานที่จัดขึ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลปกป้องผืนป่าต้นน้ำและเพื่อจัดเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และช่วยยกระดับความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันพิทักษ์ผืนป่าโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำให้ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูเพื่อให้คงความสมบูรณ์เพื่อให้ลูกหลานและมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดสืบไปจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับสภาพพื้นที่จะเป็นป่าเป็นป่าน้ำซับซึ่งมีน้ำผุดออกมาจากใต้ดินที่ว่าจะไหลไปลงที่หน้าน้ำตกครับในการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำเราจะมีจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันราษฎรเข้ามาบุกรุกในพื้นที่ป่าต้นน้ำครับปัญหาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเพราะว่าประชาชนในพื้นที่รอบข้างช่วงนี้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดีราษฎรที่อยู่หมู่บ้านรอบๆต้นน้ำไม่มีการบุกรุกเข้าไปในป่าต้นน้ำซึ่งราษฎรก็คงตระหนักดีว่าตรงนี้เป็นแหล่งน้ำซับที่ว่าจะต้องใช้ร่วมกันในด้านหน้าเมื่อพี่มองผู้ที่ยากไร้รวมใจของเราฝัน